สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปคาเฟ่หมาแล้วกันที่คนไม่ค่อยรู้แต่ผมบอกเลยว่าคาเฟ่เนี้ยมีพันหมาดีๆเยอะมากอาหารก็อร่อยนะครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพเนี่ยขับรถเนี่ยเครือเนี้ยเขาอยู่ในตัวเมืองเลยร้านอยู่ในตัวเมืองขับรถมาจากกรุงเทพนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเหมาะสำหรับถ้าเกิดใครวางแผนว่าจะขับมาเที่ยวโดยตรงก็ได้นะครับแล้วไปไหว้พระต่อหรือว่าใครไปต่างจังหวัดทางเส้นสุพรรณขึ้นไปเนี่ยแล้วจะลองมาแวะดูก็ได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าคาเฟ่หมาเนี่ยที่ผมพาไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับชื่อร้านคาเฟ่เดชินะครับเดี๋ยวไปตามไปดูกันเลยนี่นะพอถึงป้ายมังกรเนี่ยก็เริ่มเข้าตัวเมืองสุพรรณแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเจอโรบินสันด้านหน้านะครับก็คือเนี่ยถึงร้านแล้วพอเห็นโรบินสันเนี่ยเราเตรียมทิศซ้ายได้เลยเนี่ยพอเห็นโรบินสันนะครับตรงไปอีกหน่อยเนี่ยเห็นสะพานลอยด้านหน้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีโลตัสอยู่เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงโลตัสเลยนะครับเนี่ยเราจะมีป้ายสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลยที่เขียนว่าวัดป่าเลไลเนี่ยนี่ถึงร้านแล้วเปิด9โมงถึง2ทุ่มทุกวันถึงแล้วนะครับคาเฟ่เดชินะเป็นคาเฟ่สำหรับคนรักสุนัขนะครับหรือใครที่อยากจะมาแวะทานกาแฟหรือทานอาหารนะครับที่นี่มีทั้งอาหารไทยจีนฟิวชั่นมีทุกอย่างนะครับอร่อยมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงมากข้างหน้านี่ก็เห็นแล้วก็ชิลมากเลยนะครับเดี๋ยวตามมาเลยคาเฟ่เดชิเนี่ยเปิดมานานเรียบที่นี่ก็มีนานนี้ก็ครบปีแล้วที่เนี่ยมีพันหมาเยอะไหมก็จะมี 3,000 ค่ะ 3,000 มีอะไรบ้างมีชิบะชิบะมีโชวาเป็นบูลด็อกสมมติว่าผมจะมาที่ร้านเนี้ยผมสามารถพาหมาผมมาได้ไหมถ้าพามาได้ก็จะอยู่ในโซนอาหารค่ะแต่น้องต้องอยู่ในกระเป๋าหรือในรถเข็นไม่ให้นำน้องไปเล่นในโซนกันผมขอถามในจำนวนน้องสุนัขเนี่ยเยอะไหมก็ชิบะก็จะปล่อยรอบละประมาณ5-6ตัวครับส่วนเซนบูด็อกจะรวมกับชิวาว่ารอบละประมาณ20ตัว20ตัวอ๋อผมบอกนะคือผมอ่ะผมเลี้ยงเซนบูด็อกเหมือนกันแล้วก็มีชิวาว่าเคย 2,000 เนี่ยมันค่อนข้างเป็นมิตรกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชิบะเนี่ยผมไม่รู้ไงว่าออกมาเขาจะแบบว่าทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วที่นี่เนี่ยถ้าคุณเบียร์สามารถบอกได้ไหมว่าต่างจากคาเฟ่สุนัขในกรุงเทพยังไงคือของเราค่ะจะเน้นเป็นแบ่งโซนอาหารกับโซนเล่นน้องหมาส่วนมากคาเฟ่น้องหมาทั่วไปจะชอบรวมกันทั้งทานข้าวแล้วก็เล่นกับน้องไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางเราจะแบ่งแยกชัดเจนเลยอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าผมมาที่นี่เนี่ยผมสามารถพาน้องหมาของผมมาได้ไหมพามาได้ค่ะแต่ว่าแนะนำให้เอาน้องอยู่ในกระเป๋าหรือในรถเข็นเพราะเราไม่ให้น้องเข้าไปเล่นรวมกันที่นี่ผมบอกเลยว่าฟิลอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเราเล่นกับสุนัขที่บ้านเราเองอ่ะคือสุนัขน้องก็จะอะเลิร์ทแบบเข้ามาแบบอู้หู้แบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยต่างกรุงเทพยังไงแต่ผมบอกเลยว่าร้านเนี้ยผมแนะนำจริงคือมาเนี่ยไม่ไกลเลยถ้าใครจะตั้งใจมาก็มาได้นะมาแวะร้านนี้แล้วก็ไปไหว้พระต่อหรือถ้าเกิดใครไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นทางผ่านเงี้ยก็แวะได้ผมว่าเป็นจุดเช็คอินที่โอ้ยวิวดีมากเลยอาหารอร่อยแล้วก็น้องสุนัข
แฮปปี้นะครับเออแล้วเดี๋ยวผมถามก่อนว่าอาหารที่เนี่ยขายอาหารเป็นประเภทไหนบ้างก็จะมีอาหารจานเดียวของนี้อาหารไทยฝรั่งแล้วก็อิตาเลียนคือมีทุกอย่างแล้วก็มีร้านกาแฟมีอะไรใช่ไหมใช่เดี๋ยวพาไปดูน้องๆนะครับว่าเดี๋ยวน้องๆมาแล้วเหรอนะผมตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเราเจอหมาสัก20ตัวอะไรเงี้ยโอเคครับที่นี่นี่ต้องแบบมีเปลี่ยนชุดอะไรยังไงบ้างไหมต้องมีใส่ผ้ากันเปื้อนถุงเท้าสวมถุงข้อเท้าแล้วก็ล้างมือก่อนแล้วที่นี่มีถ้าเกิดเข้าไปชมน้องหมานี่มีค่าบริการอะไรไงก็99บาทค่ะจะได้เครื่องดื่มเย็นฟรี1แก้วคือฟรี1แก้วนี่อะไรก็ได้ใช่ค่ะเบียร์ได้มั้ยไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงค่ะเป็นรองเท้าแตะสีดำนะคะครับแตะสีดำก็นี้สองแล้วนะอ๋อส่วนกระโปรงเท้าน้ำล้างมือล้างอะไรก็เดี๋ยวลูกค้าล้างมือด้วยสบู่สีขาวแล้วก็เช็ดมือให้แห้งตามด้วยเจลสีฟ้านะคะครับอันนี้พี่คนสวยชื่ออะไรครับมายค่ะมายนะครับแล้วน้องสุนัขเยอะอย่างเงี้ยที่จำชื่อได้หมดไหมก็จำถ้าตัวที่มาร้านนะคะก็จะจำได้อ๋อที่ร้านแรกเนี่ยพี่เขาเอาเป็นชิบะมาก่อนนะครับมีอยู่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับใช่ผมว่าถ้าใครชอบชีบะนี่ผมน่ารักทุกตัวเลยชื่ออะไรบ้างครับพี่ตัวนี้ชื่อชินจังครับจังเกี๊ยวเลยแล้วก็เฮจิซิมตามเป็นชื่อแมวแล้วก็หลังสีกี่ตัวนี่ตัวไหนที่สุดเนี่ยเป็นบางตัวที่เขาชอบเล่นแล้วรอบตรงนี้ปล่อยน้ำชั่วโมงอันนี้จะเป็นปล่อยเราเป็นข้าวเที่ยงถ้าเกิดเชียวว่าหมาลังเกียจอันแล้วให้ดูมันดิมันกลัวแล้วอ่ะหน้านี่ยังเลยนี่นะตัวใหญ่กับหมากลัวนะถ้าเป็นผู้หญิงน่ารักหมามันคงเล่นด้วยนะใช่ไหมใช่หัวหอมนะครับไปลุยชิบะเนี่ยจะออกรอบนี้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วเขามีเวลาไหมว่าชิบะออกเวลาไหนคิดว่าเราแรกก็จะเป็น5โมง3โมงเที่ยงแล้วก็1โมงเที่ยงใช่ครับแล้วรอบพิเศษของชิบะก็คือเที่ยงถึงบ่าย2มันจะครับ2ชั่วโมงครับรอบพิเศษรอบแรกก็สลับกันรอบชั่วโมงเดี๋ยวดูนะครับเมื่อกี้เป็นชิบะคือชิบะผมบอกเลยว่าเขาค่อนข้างกลัวคนครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวต่อไปเป็นเซนคูด็อกชิวาว่าแล้วก็เป็นชิบะแทนครับมันจะวิ่งเข้ามาแบบลุมกันหมดเลยนะเดี๋ยวดูฟิลบรรยากาศจะเปลี่ยนไปนะคืออะไรนักหนาเนี่ยฮะคืออะไรฮะ
โอ้โหนี่ครับผมว่าในไทยเนี่ยหายากนะเนี่ยชิบะพันเนี้ยที่เป็นชิบะมินิเนี่ยครับอันนี้คือเขาบอกว่าโตสุดตัวแค่นี้น่ารักมากเลยนู่นดูเร็วพลังเหลือล้นมากเลยยิ่งแบบว่าแต่ผมรู้สึกว่าชิบะไม่รู้ว่าถ้ากับผู้หญิงมาเขาเล่นหรือเปล่าแต่ผมเขาน่าจะกลัวผมอะเขาจะแบบอินดี้อินดี้หน่อยแต่พอมาเป็นล็อตแบบเป็นบูลด็อกเลยโอ้โหพุ่งชาร์จเข้ามาเลยแบบว่ามีความสุขนะมาแล้วแบบว่ามันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนะอาหารอร่อยมากเลยแบบว่าอร่อยทุกอย่างเลยแต่จริงๆแบบสั่งมาเยอะเกินแล้วมีอยากกินพิซซ่าเลยแต่ว่าไม่ไหวแล้วอารมณ์แล้วก็ผมเลยถามคุณเดียวว่าที่นี่เนี่ยมีวันหยุดไหมหยุดทุกวันพุธค่ะอ๋ออยู่ทุกวันพุธนะก็เลยใครจะมาเนี่ยก็คือมาได้ทุกวันแหละยกเว้นวันพุธแล้ววันก็ไม่วันเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์อะไรก็คือนักขัตฤกษ์ก็จะเลื่อนไปหยุดอีกวันนึงที่วันอ๋อถ้าสมมติวันพุธมันตรงกับวันที่มันปีใหม่ก็เปิดแล้วก็ไปหยุดปิดนักขัตฤกษ์อ๋อหรือว่าถ้ามีการอัปเดตเกี่ยวกับวันหยุดก็จะแจ้งหน้าเพจอ๋อมีเพจมีเฟซบุ๊กใช่มั้ยก็คาเฟ่เดชิเลยเจอได้ครับแล้วมีช่องทางอื่นไหมที่ติดต่อก็จะมีไลน์แอดแล้วก็โทรอยู่หน้าเพจเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวไลน์แอดผมใส่ไว้ข้างล่างให้นะครับคาเฟ่เดชีแล้วก็โทรติดต่อโทรมาถามได้นะครับแนะนำเลยจริงสำหรับใครที่แบบว่าผมว่าแพลนมาเที่ยวได้เลยจริงมันขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวเองแล้วก็มันได้แบบความรู้สึกแบบจริงๆนะผมรู้สึกว่าคือผมมาเลี้ยงหมามันฟีลเหมือนเราอยู่บ้านแล้วเราได้เล่นแบบหมาที่มันแบบเยอะๆมันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีความสุขอะกลับไปก็เนี่ยครับฝากร้านของคุณเบียร์ไว้หน่อยนะคาเฟ่เดชิอยู่ตัวเมืองสุพรรณบุรีเลยก็สนใจก็ติดต่อในช่องทางที่บอกไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ